แบบโอ๊ยอันนี้แรงมากแบบพิมพ์ไปแล้วนี่เนี่ยหรอสเปิร์มตัวที่ดีที่ตัวที่ดีที่สุดแบบไม่น่าจะเป็นสเปิร์มตัวที่ดีที่สุดที่เกิดออกมาได้เลยแบบเยอะมากคำเดียวมากเอ้ยฉันร้ายฉันบอกเธอฉันไม่ใช่คนดีฉันพูดตลอดฉันพูดกับทุกคนตลอดเวลาว่าฉันไม่ใช่คนดีเธอคือฉันเป็นคนร้ายฉันแบบฉันเป็นตัวร้ายตัวหนึ่งจริงๆสำหรับหนูอะคำแบบคำด่าที่มันเป็นแบบทำไมโง่ทำไมไม่มีสมองอะไรเนี่ยมันสำหรับหนูมันไม่เจ็บมันดูไม่เจ็บอ่ะมันดูแบบมันดูไม่ใช่อ่ะมันไม่เจ็บอ่ะต้องเป็นรู้สึกว่าคำด่าที่เหน็บแนมเป็นคำด่าที่เจ็บแบบแล้วว่ามนุษย์ทุกคนก็มีสมองนะทำไมเธอไม่เอามาใช้ล่ะแบบมันต้องเป็นเหน็บแนมรู้สึกว่าคำด่าแบบไอ้โง่เธอมันอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่เจ็บมันต้องเหน็บแนมแบบเหน็บกินข้าวบ้างนะเป็นห่วงอ่ะลืมไปไม่ได้กินข้าวนี่กินยาแบบเธอมันต้องเหน็บฉันน่ะเป็นคนฉันพูดตรงนี้ว่าถ้าหนูหัวร้อนนะหนูบอกแล้วว่าถ้าหนูหัวร้อนนะหนูเป็นคนแบบปากสุนัขกับทุกคนเอาปากหมาเป็นคำหยาบปะวะปากสุนัขละกันหนูไม่แน่ใจว่าคำปากนั้นเป็นคำหยาบไหมแต่ว่าปากเป็นคนปากเลวปากสุนัขพูดเลยว่าถ้าฉันหัวร้อนทุกคนในแวกนั้นทุกคนจะต้องเจ็บกระดองใจหนูก็เลยเป็นคนที่ถ้าหัวร้อนจะไม่พูดกับใครเพราะว่าเป็นคนพูดแรงฉันเป็นคนพูดแรงมากแรงแบบมากจริงๆและประเด็นคืออะไรรู้ไหมฉันมีคำด่าเยอะมากที่แบบด่าไว้แบบเอาตรงทุกคนคืออย่างที่รู้ๆกันเนาะว่าวงเราอ่ะคนไม่ชอบเยอะจริงๆเลยเวลานานแล้วเนี่ยจริงๆอย่างที่รู้กันเนาะว่าวงเราอ่ะคนไม่ชอบเยอะแล้วฉันก็ตอบโต้ไม่ได้ไงไม่ใช่ตอบโต้ไม่ได้คือแบบตอบโต้ไปแล้วมันเสียเวลาอะไรเงี้ยตอบโต้ไปเหมือนเล่นกับหมาแล้วหมาแบบหมาเลียปากก็เลยแบบไม่ตอบโต้แต่ฉันมีคำด่าเยอะมาก แบบโอ๊ยอันนี้แรงมากแบบพิมพ์ไปแล้วนี่เนี่ยหรอสเปิร์มตัวที่ดีที่ตัวที่ดีที่สุดแบบไม่น่าจะเป็นสเปิร์มตัวที่ดีที่สุดที่เกิดออกมาได้เลยแบบเยอะมากแบบเยอะมากแบบเยอะมากตอนนั้นมีโหทุกคนคือหนูแบบหยาบคายมากเลยอะหนูหยาบคายมากเลยอะอุ้ยมีเธอฉันหยาบคายอะเฮ้ยหนูชอบอันนี้คือจำได้ว่าไปเจอมาแล้วก็เอามาพิมพ์ด่าเลยแบบอ่ะขอโทษด้วยที่ทำร้ายความรู้สึกเธอที่พูดออกไปที่แบบที่พูดว่าเธอโง่แบบขอโทษด้วยแต่คิดว่าเธอรู้อีกอยู่แล้วไอ้เหี้ยแบบอ๋อขอโทษที่ทำร้ายความรู้สึกเธอด้วยการบอกว่าเธอโง่นึกว่ารู้อยู่แล้วซะอีกแบบเธอฉันแรงมากแบบมันไม่ได้ป่ะมันไม่ได้ป่ะมันไม่ได้ป่ะแบบไม่เป็นไรสังคมในบ้านทุกคนต่างกันเราเข้าใจพิทยาภาแบบเราไม่ได้พูดจาดูถูกเธอนะเรากำลังอธิบายความเป็นเธออยู่ต้องจดไว้เพราะว่าเดี๋ยวเรียกหมดด่าเยอะมากแบบอ๋อเดี๋ยวเราจะกลับบ้านเชียงใหม่อ่ะเอาอะไรปะไม่เอาอะไรหรองั้นเดี๋ยวเราซื้อมารยาทมาฝากแล้วกันเนาะน่าจะไม่มี นี่แหละอุ๊ยอันนี้แรงอ่ะอันนี้สารภาพว่าไปเห็นมาแล้วชอบมากก็เก็บไว้ด่าเดี๋ยวเนี้ยหนูจะเก็บไว้ด่าเลยแบบก็รู้ว่าเป็นคนสองหน้าแต่แบบช่วยทำสักหน้าให้มันดูดีได้ปะมันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้ฉะนั้นแล้วตอนหนูโมโหอ่ะอย่าให้หนูคุยกับใครจริงๆคือแบบคำเยอะมาก
คําเดียวมากเอ้ยฉันร้ายฉันบอกเธอฉันไม่ใช่คนดีฉันพูดตลอดฉันพูดกับทุกคนตลอดเวลาว่าฉันไม่ใช่คนดีเธอคือฉันเป็นคนร้ายฉันแบบฉันเป็นตัวร้ายตัวหนึ่งจริงๆฉันร้ายนี่เราไม่ถือหรอกค่ะวุฒิภาวะเราคงต่างกันนะเนาะแบบการศึกษาก็คงพาเธอมาไกลได้แค่นี้จริงๆอ่ะขอโทษแทนครูด้วยนะขอโทษแทนครูเธอด้วยคนดีที่เสียแล้วเอาล้างจิบบี้กลับมามูมูมีมีคือเราอ่ะเป็นคนนี่แหละคนนี้มันร้ายหัวหน้าคะมีคนร้ายค่ะคนเรามันก็ต้องมีด้านร้ายบ้างป่ะแต่ว่าคำที่เจอด่าบ่อยสุดอะแล้วรู้สึกว่าชอบสุดแต่ว่าไม่เคยเอามาใช้สักทีเพราะหนูรู้สึกว่ามันแรงไปที่แบบอะไรนะไม่เป็นไรนะเธอทุกคนก็ทำผิดพลาดกันได้ขนาดพระเจ้านั้นทำให้เธอเกิดมาได้เลยพระเจ้าเขาก็ผิดพลาดเหมือนกันไม่เป็นไรนะแบบตอนหนูได้เห็นครั้งแรกหนูแบบนี่เธอด่าฉันไม่ควรเกิดมาเลยเหรอแบบมันแบบเธอคือนางร้ายในละครค่ะเอาไปใช้เลยเอาไปใช้ได้เลยจริงเอาไปใช้ได้เลยจริงๆฉันน่ะมีบทเยอะมากโอ้ฉันชอบฉันรู้สึกว่าเนี่ยคิดหนูคิดมาสักพักแล้วว่าคำด่าแบบไอ้หนูไอ้เหงาไอ้แบบไอ้เหงาเว้ยไม่เจ็บแบบเนี้ยเจ็บสุดแบบที่พูดมานี่มันผ่านแบบมันผ่านซีรีบัมมาแล้วใช่ไหมแล้วบนนางร้ายจริงฉันไม่อยากจะพูดอะไรเท่าไหร่หรอกนะโอ้ยใช่ๆอุ้ยเธอสำหรับใครที่เอาไลน์นี้ไปตัดอ่ะเธอขึ้นให้ด้วยนะว่าแบบไลฟ์นี้ไม่เหมาะกับเด็กและผู้เป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเธอคำมันแรงมากจริงๆใช่ๆคำมันแรงมากเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปเปลี่ยนชื่อไลน์เปลี่ยนชื่อไลน์ได้ปะวะไม่ได้ปะเอาละสำหรับเธอช่วยไปเตือนๆคนที่เธอช่วยไปเตือนๆเนี่ยไม่รู้ว่าพวกเธอมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรไหมแต่ว่าไปเตือนๆกันหน่อยได้ไหมว่าถ้าใครจะเข้ามาดูไลฟ์นี้ของน้ำใสแปะไว้หน่อยว่าคำเตือนสำหรับเด็กและผู้มีภาวะซึมเศร้าตอนท้ายแบบ10นาทีสุดท้ายๆ20นาทีท้ายๆอย่าเข้ามาอ่านอย่าเข้ามาฟังมันค่อนข้างรุนแรงต่อจิตใจอ่ะเธอ